สวัสดีครับช่างเบิร์ดนะครับวันนี้พามาดูเครื่องชงกาแฟ3หัวชงนะครับเป็นเครื่องจากอิตาลีนะครับเครื่องชงกาแฟนะครับ3หัวชงเหมาะสําหรับท่านที่นะครับเปิดร้านนะครับร้านใหญ่ๆหรือว่าเป็นคาเฟ่หรือตามงานนะครับหรือว่าเกี่ยวกับการรับงานนะครับอาจจะรับงานเยอะๆมาทําอยู่กับบ้านนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเครื่องอิตาลีตัวนี้นะครับเป็น3หัวชงนะครับมีปัญหานะครับเครื่องมีปัญหาอะไรบ้างนะครับเนื่องจากว่าใช้งานมานานนะครับเครื่องอยู่ที่8ริ้วนะครับอยู่ที่8ริ้วก็เครื่องมีปัญหานะครับเนื่องจากว่าลูกค้านะครับลืมนะครับลืมสตรีมนะครับปล่อยสตรีมทิ้งไว้ค้างไว้นะครับเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะครับแล้วก็เครื่องนะครับหยุดการทำงานมาเปิดอีกทีปรากฏว่าเครื่องไม่สามารถที่จะรันได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีผลกระทบทำให้เครื่องมันมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราลองมาดูคร่าวๆนะครับว่าเครื่องตัวนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เลยนะครับแบบนี้เลยเครื่อง3หัวชงนะครับเป็นเครื่องอิตาลีนะครับเครื่องจากอิตาลีมีเกหรือเกตนะครับเกตบอกแรงดันแรงดันของปั๊มน้ําแล้วก็แรงดันของแรงดันในหม้อต้มนะครับมีเกบอกนะครับแล้วก็มีแกนสตรีมนะครับแกนสตรีมก็มีปัญหาว่าเปิดวาล์วแล้วก็น้ําไม่ออกนะครับน้ําไม่ออกด้วยตัวนี้แล้วก็ตัวปุ่มสวิตช์นะครับสวิตช์ขอน้ําร้อนตัวนี้นะครับไม่ทำงานนั่นก็คือสวิตช์ไม่มีเสียงดังป๊อกแป๊กนะครับแล้วก็วาล์วตัวนี้เป็นวาล์วสตรีมนะครับเป็น3หัวชงเครื่องเหมาะสำหรับที่ว่านะครับเปิดตามงานใหญ่ๆหรือตามคาเฟ่หรือตามห้างร้านที่มีคนพลุกพล่านเยอะๆนะครับเหมาะสำหรับประเภทนี้นะครับแล้วก็การดูแลบำรุงรักษานะครับเครื่องใหญ่ๆก็จะมีความทนทานแล้วก็แข็งแรงนะครับไม่มีปัญหาจุกจิกนะครับปัญหาจุกจิกน้อยมากเครื่องนี้ใช้งานมา5-6 ปีนะครับ5-6 ปีแล้วก็สภาพอย่างที่เห็นนะครับอาจจะยังไม่เคยล้างทำความสะอาดโอเวอร์ฮอลเลยนะครับใช้งานมายาวเลยจะเห็นว่าเครื่องอิตาลีนะครับเป็นเครื่องที่คงทนน่าใช้ทีเดียวนะครับอันนี้เอามาให้ดูคร่าวๆนะครับว่าเครื่องนะครับถ้าเกิดว่าเราพังเผลอหรือลืมไปก็จะมีปัญหาตามมาอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวก็จะตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมนะครับซ่อมว่าหาสาเหตุก่อนนะครับว่าอะไรที่มันทำให้เสียนะครับก็อาจจะเป็นจากตัวปั๊มเองก็เป็นได้นะครับตัวปั๊มเนื่องจากมีการทำงานวนเวียนวนลูปนะครับดูดน้ำแต่ปรากฏว่าน้ำแห้งนะครับน้ำในแทงค์ในถังเป็นการดูดน้ำจากแทงค์นะครับน้ำแห้งแล้วก็มาเปิดอีกทีปรากฏว่าน้ำไม่ร้อนด้วยนะครับน้ำไม่ร้อนก็อาจจะเป็นได้ที่ฮีเตอร์หรือว่าตัวจ่ายไฟไปยังฮีเตอร์นะครับอันนี้ก็ต้องตรวจเช็คนะครับเพราะว่าอาการมันค่อนข้างจะซับซ้อนหลายอย่างก็ต้องตรวจเช็คตามสเต็ปไปนะครับว่าหาสาเหตุอาการมันเป็นที่ไหนนะครับโอเคเอามาให้ดูกันคร่าวๆนะครับคร่าวๆสำหรับเครื่อง3หัวชงนะครับศูนย์รับซ่อมเครื่องชงกาแฟนะครับอยู่ที่บางแสนชลบุรีนะครับถ้ามาไม่ถูกหรือไม่รู้จะติดต่อยังไงนะครับพิมพ์ในอินเทอร์เน็ตเลยนะครับช่างเบิร์ดซ่อมเครื่องชงกาแฟนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆเด้งขึ้นมานะครับก็ติดต่อตามช่องทางที่เราสะดวกนะครับโอเคสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการตรวจเช็คหรือโอฮอลเครื่องประจำปีนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับว่าเครื่องของท่านยี่ห้ออะไรนะครับใช้การใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับใช้มานานแค่ไหนแล้วนะครับต้องการที่จะให้ช่างเบิร์ดมาตรวจเช็คประจำปีนะครับก็ติดต่อมาได้ครับผม